เรื่องงานนะครับตอนนี้ก็เจอกันที่ผ่านมา Next Iron Chef นะครับก็ยังมีโปรเจกต์กับ Iron Chef อยู่ครับแล้วก็ออกงานอีเวนต์ทั่วไปมีร้านน้ำแข็งสายชื่อเป้าปิงครับแล้วก็มีเคเทอริงครับแล้วก็ private dining ชื่อ The Food People ครับเป็นบริษัทอาหารของเองงานในวันนี้มาจะทำในฐานะวันนี้อ่ะครับวันนี้มาคิดเมนูให้กับ Once Complete ครับก็เป็นเมนูเครื่องดื่มอันนึงเป็นชาไข่มุกที่ใช้ Once Complete ซึ่งมีประโยชน์แล้วก็มีสุขภาพดีต่อสุขภาพครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอาหารหวานซึ่งก็ใช้ Once Complete เหมือนกันในการทำเป็นขนมหวานที่อร่อยแต่ว่าทานแล้วมีประโยชน์แล้วก็ไม่รู้สึกผิดเหมาะกับสาวๆยังไงไหมเหมาะกับสาวๆไงครับคิดว่าเอาอันนี้ไปใช้เป็นโปรดักที่ถ้าไปใช้ครีมใช้นมธรรมดาผมว่าไม่ได้ประโยชน์เท่านี้นะแล้วก็อาจจะทานแล้วแทบที่ว่าไม่มีประโยชน์เท่ากับการเรียกว่าอะไรทานไอ้วัตถุดิบที่เราใช้วันคอมพลีทครับผมก็คือไม่อ้วนไม่ถึงกับไม่อ้วนแต่เรียกว่าได้ประโยชน์มากกว่าดีกว่าคุณค่าใช่ครับเขาเรียกว่าอร่อยอย่างมีประโยชน์ดีกว่าฮะอันนั้นไงปกติทำอะไรให้พิมนาเหรอครับทำอาหารด้วยกันมากกว่าครับส่วนมากอันนี้เราทำหรือเขาทำครับอะไรนะฮะเราทำเขาทำจริงๆถ้าผมไม่ทำนี่ผมจะน่าเกลียดมากเลยเนาะถูกไหมผมทำฮะแต่ก็ช่วยกันทำครับส่วนตัวพี่พิมเขาเป็นคนแบบเสน่ห์ปลายจังหวะอะไรโอเคไหมครับพิมเหรอครับพิมเป็นคนทำอาหารเก่งมีเซนส์ในการทำอาหารสูงมากครับแล้วเราชิมแล้วเราเป็นเชฟเราให้กี่คะแนนครับในฐานะของเชฟเอาฐานะรถมือของพิมพ์เนาะผมว่าก็เป็นคนแบบทำรสชาติได้จัดจ้านอ่ะแล้วก็บางครั้งปรุงอร่อยกว่าผมด้วยซ้ำเอ๊ะผมตอบเลยผิดไปเหรอเนี่ยเขาถามเริ่มต้นของแบบไปเจอยังไงกันได้ทำความรู้จักกันแล้วก็รู้จักกันผมอยู่รายการควีนดี้ครับเจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วได้มั้งครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ไปเจอกันนี่แหละธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นคุณพ่อผมป่วยอยู่แล้วผมก็เลยปรึกษาเขาเรื่องนี้แหละเรื่องมะเร็งครับผมไม่ครับคุณพ่อเป็นอีกทีนึงครับอันนี้ตัวเชฟเองเป็นคนแบบว่าฝ่ายติดต่อตัวที่ยิงไปเองใช่มั้ยครับใช่ผมเป็นคนถามไปว่าผมอยากรู้ด้วยความที่เขาหายแล้วไงผมก็เลยอยากรู้ว่าทำยังไงถึงหายเพราะว่าเราก็เป็นห่วงพ่อเราครับครับไปคลิกกันตอนไหนอะไรนะฮะคลิกกันไปคลิกกันตอนไหนเหรอครับก็คือผมรู้สึกว่าคุยกันมันก็รู้สึกเป็นอะไรที่อย่างที่พิมเขาบอกว่าสบายใจแล้วก็มันเหมือนเป็นเพื่อนด้วยในเวลาเดียวกันเขาให้กำลังใจเราตลอดเวลาที่ผมรักษาคุณพ่อเขาอยากจะตามโสดเมื่อไหร่ผมโสดมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีใครรู้เพราะเราก็ไม่ได้เราก็โฟกัสที่ลูกเราก็เลี้ยงลูกเราครับไม่ได้คิดว่าจะจำเป็นที่จะต้องมีใครถ้ามาแล้วมันไม่ได้รู้สึกดีฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมขอถามก่อนไม่ได้ยินมาได้ยังไงมาจากไหนคือคนมุงจะทำผมเล่าฟังให้ฟังไทม์ไลน์ดีกว่าผมหย่ามา2ปีละก่อนที่ผมจะเจอพิมพ์ดังนั้นมันอย่าเรียกว่ามือที่3นะครับผมเป็นโสดแบบโสดสนิทเลยอ่ะก่อนที่เราจะเจอกันครับแล้วก่อนหน้านี้ที่พิมพ์เขาได้รู้มั้ยครับว่าสิ่งที่เราเคยมีครอบครัวเขาได้มีถามเรามั้ยครับก่อนที่เราจะเริ่มคบกันต้องเล่าอย่างงี้ก่อนครับว่าพิมพ์เขาเป็นคนชอบเด็กเนาะแล้วเขาดู IG เด็กเขาจะดู IG แล้วแบบเขาจะเห็นลูกผมนี่แหละเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับลูกผมมาก่อนก็คือเอาง่ายๆก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่านี่ลูกผมเราได้เจอกับน้องๆได้เจอกับพี่ปิ๊กยังไงบ้างเจอยังไงบ้างเหรอครับเจอปกติทั่วไปครับออกไปทานข้าวไปทำกิจกรรมบ้างคุยเข้ากันได้ไหมเหรอครับก็พิมก็เป็นคนรักเด็กครับไม่ได้มีอะไรที่มีปัญหากันตอนที่ตัดสินใจว่าจะคุยกับพี่ปิ๊กต้องบอกน้องยังไงนะครับว่าเดี๋ยวพ่อจะเริ่มกับคนมีหน้าอะไรโอ้ยลูกผมเพิ่งจะ5ขวบคงอธิบายรายละเอียดขนาดนั้นคงไม่ได้หรอกครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ปิดบังเขาถามอะไรเราก็เขาเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะรู้มากที่สุดครับมีถามไหมน้องมีถามไหมมีถามไหมเหรอครับก็จริงๆเขาไม่เคยถามอย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าในฐานะว่าเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าครับพาไปเจอกันบ่อยว่าไปทำกิจกรรมที่ไหนยังไงด้วยไหมคะส่วนมากออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกนี่แหละครับให้เขาเรียกพี่พิมพ์ว่าก็พี่พิมพ์เนี่ยครับให้พี่เลยเรียกพี่ดีกว่าครับเรียกพี่ดูสวยดีฮะจะเดี๋ยวก่อนถ้าจะให้เรียกอย่างอื่นนะครับก็ไม่ดีมั้งฮะผมว่าคาดหวังกับครั้งนี้ยังไงบ้างครับคาดหวังกับครั้งนี้ยังไงเหรอครับก็จริงๆเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับว่าผมว่า
มันทุกคนมันคาดหวังตลอดแหละแต่ในขณะเดียวกันเราก็อายุเท่านี้ละเรารู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันควรที่จะดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมชาติครับแล้วก็โตแล้วครับคุยกันเยอะๆว่าได้ไม่ได้ยังไงด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราโฟกัสที่ความสุขครับพอได้มาคุยกันมันมีอะไรที่คล้ายกันเข้ากันได้คุยกันแล้วสบายใจยังไงมีอะไรที่คล้ายกันเข้ากันได้หรอครับผมว่าเรื่องความคิดในการมองโลกเราคล้ายกันนะเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยครับว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงแล้วถ้าอะไรบ้างที่มันทำให้เราไม่มีความสุขหรือว่ามันทำให้เราอยู่ในตรงนี้แล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาเสมอครับมีปัญหาอะไรยังไงต้องปรับทุกคู่มีปัญหาหมดแหละผมว่าพอเกิดมาจากคนละที่โตจากคนละที่นะแล้วก็เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันต้องอาศัยเวลาในการที่จะเข้าใจกันครับวางแผนไปถึงไหนครับอนาคตเฮ้ยคำถามนี้ผมไม่ตอบดีกว่าผมว่ามันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นชีวิตทั่วไปนะทุกคนก็เจอคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยแล้วเราก็อยู่ด้วยผมว่าคำตอบมันมาเองในวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันพร้อมมากกว่าตัดตัวเชฟกลัวครับกลัวการมีครอบครัวที่สบายเลยกับกลัวไหมผมตัวเราเองผมกลัวการมีครอบครัวไหมหรอจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเคยเจออะไรแย่ๆมามันระวังตัวมากขึ้นเรื่องอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ดูครอบครัวเราก็แบบดูแฮปปี้เนาะมีไปทานข้าวด้วยกันกับแม่ด้วยอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมขอตอบเลยจริงๆรูปนั้นไม่มีใครเป็นครอบครัวผมเลยนะเราไปทานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่พิมรู้จักครับแล้วก็ไปกับในรูปก็มีน้องพีคด้วยใช่ไหมน้องพีคไม่ใช่ญาติผมนะฮะดังนั้นไม่ใช่นะครับวันนั้นก็คือไปทานข้าวกับคนรู้จักเฉยๆครับครอบครัวเราจริงๆนะคะมีพาไปไหนครับก็เคยเจอกันหมดครับก็ไม่ได้คบกัน2คนนะครับก็อายุเท่านี้แล้วทั้งสองฝ่ายอะไรนะฮะทั้งสองบ้านทั้งสองฝ่ายรู้จักกันหมดครับครับพี่พิมพ์ได้มีเทอะไรไหมครับเพราะดีเตอร์ได้มาตอบครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเรื่องที่บอกไหมจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรครับพูดอะไรเยอะเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องคนสองคนนี่แหละแต่ว่ามันก็ทุกคนก็ดูแล้วแหละว่ามันคืออะไรก็เราก็ไม่ได้ปิดบังอ่ะแล้วเราก็คบกันแบบเราก็มีความสุขดีอ่ะครับก็ทุกคนก็รู้ได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับครับโอเคเนาะโอเคค่ะ